าติเมืองลิบมาด้วยได้ชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนนาคีเหมือนฮิรันไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเลิศไปคิดใหญ่คำฟ้าสามพบโลกานี้ข้าต้องใหญ่ข้าคนทางให้ได้เวทมนต์ไปถึงคิดทิ้งดวงใจยอดอับสอนกัลยาฤทธิ์เสียสมหัวใจเหมือนดังไฟเผาชีวิตฮิรันไกรสีฤทธิ์พังอาจโลกาแต่ควายคว้าพระเวทเรื่องสีแค่อายอันนั้นผู้ชมคนดีจวดเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปีให้กำเนิดบุตรีดาราวดีและนินวันนาข้ามั่นใจว่าสิ่งที่ข้าสงสัยไม่ใช่ความหวาดระแวงนินวรรณากับดาราวดีมีอะไรที่ซับซ้อนกันตั้งแต่เกิดเรื่องดาราวดีเอาแต่หลบหน้าพระมเหสีก็ทรงมีรับสั่งห้ามผู้คนกล่าวถึงเรื่องนี้อีกกล่าวบอกฉันคิดว่าพระมเหสีก็ทรงสงสัยเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสงสัยพระเจ้าค่ะว่าพระธิดาดาราวดีกับพระธิดานินวรรณาจะทรงสับเปลี่ยนร่างกันพระเจ้าค่ะเร่งหาข้อพิสูจน์เถอะพระเจ้าค่ะเจ้ากระต่ายต้องหาเจ้ากระต่ายให้พบส่งแท้แสดงเป็นน้องร่วมสายโลหิตกับพระธิดาดาราวดีแฝดคนละฝาได้แนบเนียนเนียนจริงๆไปคะเนียนจะหม่อมฉันลืมไปว่านี่คือแผนของเรามีแผนกี่ชั้นละคุณเท้าก็หลายชั้นอยู่หรอกไปคะแถวนี้เปี่ยวดีเดี๋ยวฟังหม่อมฉันก่อนนะพี่คะพระธิดาดาราวดีไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงตอนจะถูกเผาอยู่ๆก็ร้องเรียกองค์เหนือหวยรันไกสีผมจะนี่งงจริงๆเลยนะไปคะดีนะที่ชาวเมืองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยลืมเรื่องนี้กันไปหมดพระมเหสีมีรับสั่งให้ชาววังปิดเรื่องนี้ให้เงียบผมฉันคิดว่าเสด็จแม่ทรงสงสัยเพคะ
หากพระมเหสีไม่สงสัยก็คงจะอับอายขายพระที่อยู่ๆพระธิดาดาราวดีลองเรียกหาศัตรูมันน่าอับอายขายพระไม่ล่ะพี่คะจู่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 อยู่ไหนจ้า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 พระธิดาพี่คะเอ๋เราหายไปไหนนะท่านเดชท่านมืนไม่เจอเหมือนกันอยู่ไหนนะจู่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 ครูจู่ครูจู่ครูออกมาเถอะอยู่ไหนนะหายไปไหนนะหายไปหรอท่านเหมือนเคยเทพจะอุ้ยพระธิดาของข้ามีรับสั่งถามว่าพวกเจ้าหาอะไรไม่ได้ยินหรือไงฮะทำเสียงเหมือนไม่ใช่คนจู่จู่จ่าจ่าจี้จี้อยู่นั่นแหละหากระต่ายพระเจ้าค่ะพระโอรสของหม่อมฉันมีรับสั่งให้หากระต่ายพระเจ้าค่ะเจ้ากระต่ายเฮ้ยเฮ้ยไม่จังเลยขืนอยู่อย่างเงี้ยข้าไม่ไหวแน่ๆเลยเส้นนิดหมดอ๋อข้านึกออกแล้วขืนข้าไม่พูดความจริงว่าพระธิดาฝาแฝดทั้งสองพระองค์สลับองค์กันแล้วก็มีหวังข้าต้องหลบๆซ่อนๆไปจนตายข้าจะต้องไปทูลความจริงต่อองค์ชัยสิริดีกว่าฮะเอาอย่างนี้แหละดีแล้วไปดีกว่าเอ้าไอ้กระต่ายสองยุ่งวันนี้แหละวันตายตับข้ากลัวแล้วเฮ้ยเอาไงดีดีดีกว่าเจ้ากระต่ายจอมยุ่งไปที่ไหนดีล่ะไปที่นี่ดีกว่าไม่เห็นตาก็ไม่เจอข้ากลัวแล้วหนูเห่าพี่ก็รู้สึกเหมือนที่เจ้ารู้สึกแต่ที่พี่ไม่ได้เรียกดาราวดีมาสอบความเรื่องฮิรัญไกลสีก็เพราะเห็นว่าลูกเพิ่งจะรอดตายมาจากการโดนไฟเผาพระองค์พญานาคราชช่วยลูกเราไว้เจ้าพี่เพคะฮิรัญไกลสีมากฤทธิ์มีอาคมแก่กล้ากระหายเลือดหากภัยจะเกิดขึ้นกับลูกของเราจริงๆหม่อมฉันก็พร้อมเพคะหม่อมฉันก็พร้อมที่จะตายแทนลูกเพคะน้องหญิงคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกได้ทุกคนดาราวดีพยายามหลบหน้าไม่ยอมขึ้นเฝ้าเหมือนไม่พร้อมที่จะตอบคำถามพ่อแม่ว่าทำไมถึงต้องเรียกฮิรัญไกลสีมาช่วยจากกองไฟเจ้าพี่เลยคะตอนนี้หม่อมฉันสับสนไปหมดแล้วไหมคะหม่อมฉันคิดอะไรไม่ออกแล้วไหมคะเจ้าพี่น้องหญิงเจ้าต้องสงบคำทำนิ่งไว้พี่จะพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยพ่อรอดช่วยกระต่ายด้วยกระต่ายจะไม่รอดแล้วโอ๊ยพ่อรอดเจ้ากระต่ายหมดเลยช่วยด้วยเจ้ากระต่ายจริงๆด้วยพระเจ้าค่ะพระโอรสแต่นี่มันไปโยนอะไรมาเนี่ยพระเจ้าค่ะเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายน้องมันยังไม่ตายพระเจ้าค่ะโอ๊ยพ่อรถกระต่ายโดนพิษงูสงสัยกระต่ายจะไม่รอดเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายน้อยกระต่ายมีเรื่องจะกราบทูลพ่อรถสองเรื่องเรื่องแหวนมันคือแหวนมันคือเหรอแล้วอีกเรื่องล่ะอีกเรื่องหนึ่งพระธิดาดาราวดีเจ้ากระต่าย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 น้อยหายไปไหนมาตั้งแต่เกิดเรื่องเจ้าก็หนีหน้า
ไม่ขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ข้าบ้าบอเองไม่อยากพบหน้าใครมีอะไรไหมเพราะเจ้าทำความผิดไว้เจ้าก็เลยกลัวว่าฉันนักให้ติดอยู่ที่หลังเจ้าจะหลุดเจ้ากลัวที่จะต้องตอบคำถามเสด็จพ่อเสด็จแม่ว่าเจ้าเรียกหาฮิรัญไกรสีทำไมอย่ามายุ่งกับข้าแล้วฮิรัญไกรสีก็ไม่โผล่มาช่วยเจ้าในเวลาที่เจ้ากำลังจะตายเนี่ยนะหรอพ่อที่รักลูกดั่งดวงใจองค์อนันตพุทธชงก็จะส่งข้าไปเผาทั้งเป็นทรงทำเพราะหน้าที่เพราะความผิดที่เจ้าลบหลู่องค์พญานคราชเจ้าทำลายศรัทธาของชาวอนันตมินตราใหญ่หลวงนักเจ้าเจ้าเปลี่ยนไปมีพลังราวกับบุรุษเดี๋ยวหวังนะว่าเจ้าจะได้ครอบครองบนนาคราชเจ้ากระต่ายน้อยตายแล้วใครเป็นเจ้าของมันมารับมันไปเจ้ากระต่ายน้อยเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าตายแล้วจริงๆเหรอหายไปข้าตามหาเจ้าตามหาเจ้าก็ไม่พบเจ้าตายน้อยดาราวดีเจ้าจะไปไหนฉันกระต่ายของเจ้าตายทั้งตัวกระต่ายที่เจ้ารักที่เจ้าไม่มีความใยดีกับความตายของมันเลยเหรอมันก็แค่กระต่ายหม่อมฉันใยดีเจ้าพี่อยู่แค่อย่างเดียวหากเจ้าพี่มีบาดแผลแม้แต่ปลายเล็บหม่อมฉันจะแปลกเจ้าช่างเป็นดาราวดีที่พี่ไม่คุ้นเลยดาราวดีที่เคยงดงามงามทั้งรูปลักษณ์ภายนอกงามทั้งจิตใจภายในมันหายไปไหนหมดเจ้าพี่กระต่ายของเจ้าเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขเจ้าไม่เคยมีน้ำตาสักหยดเพื่อมันข้าสงสัยเจ้าพี่สงสัยอะไรเหรอพี่คะบนนครราชเมืองนิทรา ช่วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้เหมือนฮิรัญไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเพลิงเจ้าไม่เคยมีน้ำตาสักหยดเพื่อมันข้าสงสัยเจ้าพี่สงสัยอะไรเหรอพี่คะสงสัยว่าเจ้าไม่ใช่ดาราวดีน้อยของข้าใหญ่เจ้าไม่ฟื้นขึ้นมาเพื่อกลับมาเป็นเพื่อนของข้าอีกใหญ่เจ้าจึงนอนนิ่งๆเหมือนจะทิ้งให้เพื่อนคนนี้เจอกับความทุกข์ยากเพียงลำพังเจ้ากระต่ายน้อยพระธิดาพระเจ้าค่ะความตายนั้นล้วนเป็นสามัญของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าคนหรือสรรพสัตว์เจ้ากระต่ายนั้นตายแล้วก็ไม่อาจฟื้นคืนกลับมาได้ขอพระธิดาทรงระงับความเศร้าโศกไว้เถิดพระเจ้าค่ะข้ากับเจ้ากระต่ายเก็บนอนมาด้วยกันถึงแม้ว่าพักหลังเจ้ากระต่ายจะหายหน้าหนีแต่ข้าก็คิดคำหนึ่งถึงไม่เคยลืมข้าขอให้ดวงวิญญาณของเจ้ากระต่าย
ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นขอให้คำอธิษฐานของข้าจงส่งเจ้ากระต่ายไปสู่สู่สวรรค์ด้วยเถิดสาธุพระธิดาพระเจ้าค่ะนั่นวิญญาณของเจ้ากระต่ายน้อยลอยไปที่ไหนหรือพระเจ้าค่ะเจ้ากระต่ายน้อยด้วยบุญธรรมนำกล่าวเจ้ากระต่ายเมื่อยามวายชีวังดับสังขารเหลือเพียงรูปทูปเทาเงาแห่งการเวลาผ่านพลบลวงดวงตะวันไปเกิดเป็นกระต่ายพี่ชายฟ้ากุศลแผ่สู่หาวงสวงสวรรค์คอยเตือนย้ำย้ำคานสู่วานวันเป็นกระต่ายได้ดวงจันทร์ทุกวันขอให้บุญกุศลทานกุศลนี้แผ่ไปถึงดวงวิญญาณของเจ้ากระต่ายน้อยด้วยเถิดขอให้เจ้าไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นมีผู้มองเห็นเงาของเจ้าไปชั่วนิดนิรันดร์สาธุพระธิดาจริงเหรอไหมคะที่กระต่ายตายแล้วจะไปเกิดเป็นดวงจันทร์กระต่ายอ่ะถึงแกกระโดดไกลแต่คงไม่กระโดดพวดเดียวไปถึงดวงจันทร์หรอกไหมคะนั่นน่ะสิพระเจ้าค่ะแทนที่จะทรงคิดถึงเรื่องที่เราควรคิดเรื่องอะไรก็เรื่องที่พระธิดาดาราวดีทรงร้องหาองค์เหนือวหิรัญไกรสียามที่เหมือนชอบจงหุบปากให้สนิทอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเป็นอันเด็ดขาดทำไมเราไปค้าพระธิดาพระธิดาไม่แปลกพระทัยหรือไหมคะที่อยู่พระธิดาดาราวดีร้องเรียกหาองค์เหนือหัวฮิรัญไกรสีเหมือนเด็กร้องเรียกหาพ่อข้าเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรไหนๆเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วแต่องค์ชายชัยสิริคงไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยง่ายและทรงต้องค้นหาความจริงในเรื่องนี้แน่พระเจ้าเจ้าพี่ข้าจะต้องหาความจริงให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนินวันนากับดาราวดีข้ายังจำสัมผัสแรกของนางได้นินวันนาหน้าดำช่างอ่อนโยนเหมือนดาราวดีแต่ดาราวดีนี่สิกลับหยาบกระด้างเหมือนพระธิดานินวันนาหรือพระเจ้าค่ะวิสัยของคนมันอยู่ที่การเลี้ยงดูถึงแม้นินวันนาจะมีพระชาติที่ดีแต่นางถูกลักพาตัวไปโดยฮิรัญไกรสีเมื่อ18ปีก่อนระยะเวลา18ปีเนี่ยก็ย่อมบ่มเพาะคนให้เป็นอื่นได้พระองค์ทรงแน่พระทัยแล้วหรือพระเจ้าค่ะว่าพระธิดาทั้งสองพระองค์ทรงสลับกันเสียดายที่เจ้ากระต่ายไม่ทันได้พูดความจริงพระเจ้าค่ะทรงทอดพระเนตรพระจันทร์เต็มดวงคืนนี้สิพระเจ้าค่ะ
ายเจ้าก็ตายนั่นเจ้าก็ตายนี่ไม่ใช่ข้าขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วข้าจะถามความจริงจากเจ้ากระต่ายว่าเจ้ากระต่ายบอกอะไรแก่ข้าแล้วพระโอรสจะถามกระต่ายยังไงหรือพระเจ้าค่ะเผลอไปคิดใหญ่คำฟ้าสามพบโลกานี้ข้าต้องใหญ่หาคนทางหาคนทางให้กายเวทมนต์ไปถึงคิดทิ้งดวงใจยอดอับซ้อนกัลยาข้าจะถามความจริงจากเจ้ากระต่ายว่าเจ้ากระต่ายบอกอะไรแก่ข้าแล้วพระโอรสจะถามกระต่ายยังไงหรือพระเจ้าค่ะอินทรีย์บุญมาอินทรีย์บุญมาไงล่ะบุญมาภารกิจของข้าเต็มบ่าเต็มปีกไปหมดไหนจะต้องดูแลโคมคำไม่ให้เจ้าหิรันไกรสีเข้ามาโจมตีไหนจะดูแลธุรกิจส่วนตัวไหนจะดูแลนกเล็กๆที่ขาดความอบอุ่นกว่าจะได้พักเฮ้ยเหนื่อยแทบขาดใจกุ๊บกิ๊บข้าต้องไปหากุ๊บกิ๊บให้นางนวดปีกให้สักหน่อยกุ๊บกิ๊บจ้าอยู่ไหนจ้ากุ๊บกิ๊บยูฮูยูฮูกุ๊บกิ๊บจ้ากุ๊บกิ๊บบุญมากลับมาแล้วจ้าเอ๊ะทำไมรังของกุ๊บกิ๊บถึงได้เงียบนักล่ะกุ๊บกิ๊บจ้าอยู่ไหนบุญมากลับมาแล้วกุ๊บกิ๊บจ้ากุ๊บกิ๊บอ้าวมาหาใครนะเจ้าอินทรีย์บุญมาข้าก็มาหากุ๊บกิ๊บของข้ายังไงล่ะนี่ข้ามาทำอะไรน่ะเหรอข้ามาเป็นคนเอ้ยข้ามาเป็นนกรู้ใจของกุ๊บกิ๊บน่ะสินกรู้ใจของกุ๊บกิ๊บหมายความว่าเจ้าเป็นชายเอ้ยนกชู้ของกุ๊บกิ๊บอย่างนั้นเหรอฮะจะเป็นอะไรข้าไม่รู้รู้แต่ว่าตอนเนี้ยข้าอยู่กับกุ๊บกิ๊บเป็นครอบครัวสุขสันต์ฮะไม่เชื่อเจ้าก็ถามกุ๊บกิ๊บดูสิกุ๊บกิ๊บจ๋ากุ๊บกิ๊บบอกจะนกอินทรีบุญมาหน้าโง่ไปสิว่าเราเป็นอะไรกันก็เป็นคู่กันนะสิไปให้พ้นนะเจ้าอินทรีบุญมาข้าเบื่อความเจ้าชู้ไม่เรื่องสายพันธุ์ของเจ้าตอนนี้ข้ามีคนเอ้ยนกรู้ใจตัวใหม่แล้วแล้วเราก็สาบานว่าเราจะรักกันไปจนวันตายอย่าโทกุ๊บกิ๊บไปให้พ้นไปเข้าไปกุ๊บไข่กับเธอจ้ะกุ๊บกิ๊บจ๋าจ้าไปโถกุ๊บกิ๊บพี่บอกแล้วไงว่าพี่งานยุ่งงานยุ่งพี่ไม่มีเวลาเพราะพี่งานยุ่งยุ่งยุ่งตลอดบุญมาก็บุญมาอีสีบุญมาบุญมาเอ๊ะนั่นเสียงพระรถนี่พระรถทรงเรียกหาข้าข้าพระองค์จะไปเดี๋ยวนี้แหละพระรถพระรถพระเจ้าข้าเจ้าบุญมาเจ้าบุญมาเจ้าบุญมาอย่าอินทรีย์บุญมามาแล้วพระเจ้าข่าพระรถอินทรีย์บุญมามาเข้าเฝ้าเพื่อสนองรับสั่งของพระรถแล้วพระเจ้าข่ามีอะไรให้อินทรีย์บุญมารับใช้พระเจ้าข่าจริงจริงเจียวเจ้าไปไหนมาเจ้าอินทรีย์บุญมาพระโอรสน่ะทรงรับสั่งเจ้าตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะได้มาหรือว่าหูเจ้าเสียตอนที่โดนพิษงูเห่าหูของข้ายังดีแต่ตอนเนี้ยข้ามีปัญหาชีวิตว่ะเก็บปัญหาของเจ้าไว้ก่อนเถอะพระโอรสของข้าน่ะมีพระประสงค์จะใช้เจ้าอินทรีย์บุญมาพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะพระโอรสข้าจะให้เจ้าบินไปยังดวงจันทร์พระธิดาเพคะพระธิดาเพคะหม่อมฉันเชิญพานเครื่องเสวยเข้าไปตั้งถวายที่พระตำหนักชั้นบนแต่ทำไมพระธิดาไม่ข้าไม่หิวพระธิดาเพคะตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นพระธิดาก็ทรงหลบพระพักพระบิดาพระมารดาอยู่แต่ในพระตำหนักนี่มันก็หลายวันแล้วนะเพคะอย่ามายุ่งกับข้าหม่อมฉันไม่ยุ่งไม่ได้หรอกนะเพคะ
พราะหม่อมฉันต้องเป็นคนคอยตอบคำถามผู้คนชาววังที่ต่างสงสัยกันว่าข้าเรียกหาองค์ฮิรัญไกรสีตอนใกล้จะตายทำไมน่ะหรอเพคะแล้วพระธิดาเรียกหาฮิรัญไกรสีทำไมเพคะฤทธิ์ยาสุขหัวใจเหมือนดังไฟเผาชีวิตฮิรัญไกรสีฤทธิ์ผงาดโลกาไว้ฉันนับใจอักษรกัลยาณ์มุ่งแต่ไขว่คว้าพระเวทเรืองสีแล้วพระธิดาเรียกหาฮิรัญไกรสีทำไมเพคะนี่ไม่ต้องมาอยากรู้อยากเห็นเรื่องของข้าไปให้บอลเอาพานเครื่องสวรรค์เจ้าไปตั้งให้อื่นข้าไม่มีอารมณ์จะกินคือไปเพคะเร็วนางเล็กๆรีบเอาออกไปเจ้าค่ะคุณเท้าทอข้าจะตอบคำถามองค์อนันตพุทธโชกับพระมเหสีว่ายังไงแล้วไหนจะเรื่องกระต่ายอีกต้องกระต่ายตายได้ทำเรื่องไว้ให้ข้าอีกโอ้ยข้าบินมาตั้งไกลจนป่านนี้ข้ายังไม่ถึงดวงจันทร์อีกแล้วข้าจะนำคำถามของพระรถชัยสิริไปถามเจ้ากระต่ายบนดวงจันทร์ได้ไหมว่าอะไรที่เจ้ากระต่ายมันจะทูลพระรถน่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยใครว่าข้าวะเฮ้ยนี่มันสะเก็ดดาวนี่หว่าแม่จะโว้ยทำไมมันมากมายอย่างนี้ล่ะเฮ้ยอย่ามาทางนี้นะเฮ้ยพวกเจ้ามีอะไรทำก็ไปทำเถอะข้าจะขึ้นเฝ้าเสด็จแม่กับเสด็จยายไม่ได้นะเพคะหม่อมฉันเป็นข้าบาทของพระธิดานิลวรรณาพระธิดาเสด็จไหนหม่อมฉันก็ต้องเสด็จไปโอ้ยก็ต้องตามเสด็จไปด้วยเพคะข้าจะขึ้นเฝ้าเสด็จแม่ไม่มีอะไรหรอกพวกเจ้าจะไปไหนก็ไปพระธิดาเพคะพระธิดาเห็นไหมเจ้าเห็นความไม่ชอบมาพากลในพระธิดาไหมข้าไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ข้าคิดมันจะเป็นความจริงเจ้าคิดอะไรพระธิดานิวินาทรงเปลี่ยนไปความรักของพ่อและแม่ทำให้พระธิดาทรงเปลี่ยนพระธิดาไม่ได้พระธิดาจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่งั้นแผลของข้าพังหมดนี่เราก็เข้ามาใกล้มนต์นคราชเต็มทีแล้วข้าอยากจะรู้ว่ามนต์นคราชคืออะไรแล้วถ้าพระธิดาทรงทรยศต่อองค์เหนือหัวฮิรัญไกรสีจริงๆล่ะเราต้องหาทางกราบทูลองค์เหนือหัวฮิรัญไกรสีโดยเร็วไม่มีมนนาคราชอยู่ใต้แท่นบูชานาคราชแล้วมนนาคราชอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดเรื่องดาราวดีก็หายหน้าไปผู้คนก็ต่างพากันสงสัยแม่ก็สั่งห้ามไม่ให้ใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเกรงว่าจะกระทบพระทัยของเสด็จพ่อนิลวรรณายายเองก็สงสัยเช่นเดียวกับแม่ของเจ้าเจ้าพอจะตอบแทนดาราวดีได้ไหมลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางอาจจะทำไปเพื่อประชดเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ได้แล้วไหมคะนิลวรรณาเจ้าอยู่กับฮิรัญไกรสีมาถึง18ปีเจ้ายังเปลี่ยนได้แต่ดาราวดีเปลี่ยนไปแน่สิแม่เสด็จแม่เสด็จยายไหมคะเห็นแก่เราที่เป็นพี่น้องกันหม่อมฉันขอร้องให้เสด็จแม่ลืมเรื่องนี้นะเพคะลืมงั้นเหรอเพคะสิ่งใดที่พูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเก็บเอาไว้ให้ตายไปกับตัวดีกว่าเพคะ
เอาเถอะถ้าเจ้าขอร้องแม่กับเสด็จยายก็จะทำเป็นแซงลืมจะลูกแต่ตอนนี้สิแม่ต้องการพบดาราวดีพระมเหสีทรงสงสัยว่าทำไมข้าถึงได้สวามิภักดิ์ต่อคนอื่นมากกว่าพ่อแม่ของตัวเองข้าจะตอบพระมเหสียังไงดีนะตอบว่าพ่อแม่จะส่งข้าไปสู่กองไฟข้าก็เลยโหยหาความรักขององค์ฮิรัญไกรศรีสินะนินวรรณานี่เจ้ายังไม่สำนึกอีกหรอเจ้าฆ่ากระต่ายของข้าแล้วยังจะฆ่าพระมารดาด้วยคำหยาบช้าของเจ้าอีกหรอข้าต้องการอะไรพระมเหสีไม่เคยหยิบยื่นให้กับข้าแม้แต่การอภิเษกถ้าเจ้าต้องการอภิเษกข้าจะทูลขอพระมารดาให้ทรงจัดให้แต่อะไรเจ้าสัญญาได้ไหมว่าจะกลับมาเป็นลูกของเสด็จพ่อเสด็จแม่อีกอย่าร่วมมือกับฮิรัญไกรศรีเพื่อทรยศแผ่นดินอนันตมินตราเลยลนร้อนลนหนาวร้าวในอกเหมือนนรกแผดเผาใจเจ้าเอ๋ยหรือนี่คือบาปหนักกรรมที่เคยทำเชยเมื่อยินชาบุพการีไม่รู้ผิดรู้ถูกเป็นลูกชั่วด้วยมืดมัวต่ำทั้งช่างเลือทีสนิทเกาะเจาะขมับชั่วปรีหรือสิ่งนี้คือนรกในอกตนข้าร้อนข้าร้อนไปหมดเดี๋ยวข้าจึงไม่มีความสุขเดี๋ยวข้าจึงมีแต่ความทุกข์เหมือนข้าอยู่ในนรกนรกที่อยู่ในใจของข้าใช่แล้วมันคือนรกที่ร้อนอยู่ในใจของเจ้ามันจะเผาเจ้าให้ตายทั้งเป็นหากเจ้าไม่กำจัดมันเทวนาคีจวบเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปีให้กำเนิดบุตรีดาราวดีและนินวรรณาดวงแก้วเทนาคากำหนดชะตาพี่น้องสองสีเทวนาคีเจ้ากำลังตกนรกนรกเหรอถึงฮิรัญไกรศรีจะบ่มเพาะเจ้าให้มีอยู่นิดแต่เจ้าก็กระทำการคนเดียวไม่สำเร็จหรอกข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อไรก็ได้แต่เพราะเจ้ายังมีดวงแก้วเศษครึ่งดวงข้าจึงต้องไว้ชีวิตเจ้านินวรรณาดวงแก้วเศษยายเจ้าไม่หาทางเอาแก้วเศษอีกครึ่งดวงมาเป็นของเจ้าล่ะเพื่อเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวในผู้ครอบครองมนต์นาคราชเดียวผู้ครอบครองมันนะคะลาดหรอ
นี่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 หยุดยายคุณเท้าจะไปไหนเนี่ยข้าร้อนข้าจะไปเดินเล่นนี่คุณเท้าคุณเท้านี่ยังไงพอได้เวลาดึกดื่นทีไรก็มีอาการร้อนหล่นอยากจอกไปเดินเล่นทุกคืนเลยนะแหมก็เวลาพัทธิดาเข้าพัทธีข้าก็ต้องงานพัดงานเฝ้าข้าก็เหนื่อยข้าก็ร้อนบ้างสิจะไปไหนก็ไปเถอะยังไงก็กลับไม่ทันพระธิดาในวันนากลับมาจากการเข้าเฝ้ากันแล้วกันถึงข้าไปละข้าจะไปเดินเล่นแถวโรงครัวหลวงหน่อยนึงไปแล้วนะไปแล้วนะไปเดินเล่นแถวแถวโรงครัวหลวงยามดึกดึกอย่างเงี้ยนะช่างใหญ่คุณเท้าตะกระนั่นเป็นไรมันไม่ใช่เรื่องนินวันนาแก้ววิเศษครึ่งดวงข้าไม่ให้ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการดวงแก้ววิเศษเพราะเวลาของเจ้าในอนันตมินตราเหลือน้อยลงแล้วทำไมเราไม่ช่วยกันหามนนาคาราชตามคำทำนายของท่านโหราจารย์เราอาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันประโยชน์เหรอประโยชน์อะไรหยุดความโลภของผู้ที่บ้าอำนาจผู้ที่ต้องการมนต์นาคาราชได้งั้นเจ้าก็ขายดวงแก้ววิเศษออกมาก่อนเจ้าต้องขายออกมาก่อนเจ้าก่อนคนที่ควรจะคายดวงแก้ววิเศษออกมาก่อนคือเจ้าข้าไม่ถ้าอย่างนั้นข้าก็ไม่ขอบูชานาคราชกำลังจะถูกสร้างขึ้นใหม่หากองค์นาคาราชกลับมาสถิตที่เดิมพวกเราจะลำบากข้ามาคิดคิดดูแล้วเราน่าจะร่วมมือกันชิงมนต์นาคาราชเพื่อประโยชน์สุขของชาวอนันตมินตราอย่างที่เจ้าว่านินวันนาเข้าไปทำอะไรในหอพระคัมภีร์เทวนาคีนี่ไม่มีสิ่งใดทำลายเจ้าได้จริงๆหรอคายดวงแก้ววิเศษออกมาหากดวงแก้ววิเศษที่เราต่างมีหลอมรวมกันได้ก็ย่อมมีประโยชน์ดวงแก้วครึ่งดวงมนาคราชเรืองฤทธิ์ทาด้วยเดชะอำนาจบารมีต่างแย่งชิงให้ได้ครองมนนาคีเหมือนหิรัญไกรสีผู้ไม่มีคุณธรรมเมฆดำบังใจเผลอไปคิดใหญ่คำฟ้าสามภพโลกานี้ข้าต้องใหญ่หาหนทางให้ได้เวทมนต์ไปถึงคิดชิงดวงใจยอดอักษรกัลยาฤทธิ์สยาสมหัวใจเหมือนฮิรันไกรสีฤทธิ์พังอาจโลกาไม่ชนะใจอักษรกัลยามุ่งแต่ไขว่คว้าพระเวทเรื่องสีต้องแพ้พ่ายอันนั้นผู้ชมคนดีจวบเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานปีให้กำเนิดบุตรีดาราวดีและนินวรรณาคำหิรัญไกร
ช้กรรมทำความดีกลับมาใช้กรรมทำความดี